ในปีพรรษาที่พระธุดงค์หลวงพ่อทำงามได้ธุดงค์มาจำพรรษาในทางภาคใต้คืนวันหนึ่งหลวงพ่อทำงามผู้ทรงธุดงค์ควัดและเป็นที่เคารพนับถือของชาวปากใต้ทุกชนชั้นเป็นอันมากได้นั่งสมาธิฝันเห็นว่ามีนายโยมบาลรูปร่างสูงใหญ่และสูงเสมอกุฏิลักษณะท่าทางน่ากลัวมากเข้ามาหาหลวงพ่อทำงามแล้วถามหาตัวโยมผู้ชายชื่อว่านายสมานผู้มีกรรมเบาบางแล้วจนจะพ้นโทษจากนรกภูมิเธอได้รับความผ่อนผันจากการควบคุมเช่นเดียวกับนักโทษในเมืองมนุษย์ที่จนจะพ้นโทษได้รับการผ่อนผันพอประมาณฉะนั้นแต่พอได้โอกาสมีจังหวะดีก็คิดเป็นขโมยสองชั้นกล่าวคือเมื่อชาติก่อนเป็นมนุษย์เธอก็เคยขโมยเขาเก่งจนถึงต้องตกนรกเพราะกรรมที่ทำนั้นครั้นพอไปอยู่ในนรกพอมีโอกาสจากการผ่อนผันเธอก็ขโมยหนีจากนรกภูมิกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทราบว่าได้หลบมาบวชเป็นเนนอยู่ในเขตวัดถ้ำเขาเหล็กแห่งนี้ใช่ไหมและเนนสมานอยู่ที่นี่มีหรือเปล่าฝ่ายพระธุดงค์หลวงพ่อทำงามก็แปลกใจและบอกด้วยความจริงว่ามีสามเณรชื่อดังกล่าวมาบวชและอยู่ในวัดแห่งนี้จริงแต่ท่านจะมาเที่ยวตามหาเธอทำไมเวลานี้สามเณรเธอกำลังบวชประพฤติศีลธรรมอยู่ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาควรจะให้อภัยเธอบ้างมิใช่หรือนายยมบาลบอกว่าไม่ได้ท่านจะต้องเอาตัวสามเณรกลับไปนรกเพราะยังไม่พ้นโทษเธอต้องกลับไปเสวยกรรมซึ่งเป็นกรรมที่สามเณรสร้างไว้เสียก่อนเมื่อพ้นจากโทษนั้นแล้วจะมาบวชอีกหรือจะไปทางไหนทางนรกมิได้สนใจเกี่ยวข้องแต่เวลานี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำตัวเธอกลับไปนรกทางฝ่ายพระธุดงค์หลวงพ่อทำงามก็พูดย้ำขอความผ่อนผันอีกว่าเวลานี้เนนก็กำลังบวชปฏิบัติบำเพ็ญด้วยความตั้งอกตั้งใจทั้งไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าแต่ก่อนตนได้เคยทำอะไรไม่ดีไว้บ้างจึงน่าสงสารและเห็นใจอย่างยิ่งไม่อยากให้เธอต้องพลัดพรากจากเพศเนนอันเป็นเพศที่เย็นตาเย็นใจเลื่อมใสของมวลมนุษย์ผู้รู้จักบุญบาปอยู่บ้างและเธอก็เป็นเด็กที่มีความเมตตาปราณีเพราะก่อนหน้าที่เนนจะมาอยู่วัดนี้เนนเคยอยู่ในวัดที่มีสมภารรูปหนึ่งอายุพรรษามากแล้วทราบว่าเป็นคนมาจากถิ่นอื่นเมื่อวัดนั้นว่างตำแหน่งเจ้าอาวาสลงท่านสมภารรูปนั้นจึงมาอยู่รับตำแหน่งนั้นแล้วอยู่จำพรรษาในวัดนั้นเรื่อยมาแม้ว่าท่านจะไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมที่เข้าถึงธรรมและมิใช่ธรรมกถึกผู้ปราดเปรื่องในธรรมะแต่ประการใดก็ตามก็ยังเป็นที่เคารพนับถือของคนในถิ่นนั้นอย่างกว้างขวางเนื่องจากว่าท่านเป็นคนพูดเก่งสังคมเก่งเข้ากันได้ดีกับคนทุกชนชั้นและประการสำคัญท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อรูปหนึ่งในถิ่นนครปฐมนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าตะกรุดและผ้ายันของท่านมีชื่อเสียงในทางเมตตามหานิยมวัดของท่านน่าอยู่มีกุฏิหลายหลังปลูกไว้เป็นระเบียบสวยงามทันสมัยลานวัดมีทรายขาวสะอาดตากลางวันเย็นสบายด้วยร่มไม้ที่ปลูกไว้เป็นหย่อมๆชวนนั่งเล่นในเช้าวันหนึ่งวันนั้นไฟฟ้าดับสามเณรสมานลูกศิษย์องค์น้อยอายุ12ขวบท่านต้องลงไปต้มน้ำที่โรงเตาข้างกุฏิขณะสมภารกำลังง่วนอยู่กับอะไรบนกุฏิชั้น2อ้อมาใหม่อีกตัวแล้วออกมาสิฉันจะต้มน้ำเสียงใสๆของสามเณรสมานนั้นฟังดูยังไร้เดียงสานักขณะเธอค่อยๆจับลูกแมวตัวหนึ่งออกมาจากเตาเพื่อจัดแจงก่อไฟต้มน้ำถวายพระอาจารย์แกยังไม่ได้กินข้าวละสิแย่จังปลาทูหมดเสียแล้วเพื่อนของแกตัวหนึ่งอยู่ข้างบนนั่นแน่เดี๋ยวจะพาไปให้อยู่ด้วยกันเธอพูดกับลูกแมวตัวนั้นราวกับว่ามันรู้เรื่องขณะมันคลอเคลียอยู่ใกล้ๆอย่างประจบประแจงในขณะที่สามเณรน้อยนั่งคอยน้ำเดือดอยู่หน้าเตาพลางลูบหัวลูบตัวมันเล่นด้วยความเมตตาปราณีนั่นเองได้มีก้อนดำๆมากองอยู่กับพื้นซีเมนต์ใกล้ๆกับโรงเตาพร้อมกับเสียงหนึ่งที่จำได้ว่าเป็นเสียงของท่านสมภารดังไล่หลังลงมาด้วยว่าสัตว์ขี้ไม่เลือกที่โท
โถอาจารย์ลูกแมวผมสามเณรสมานร้องขึ้นอย่างตกใจในทันทีที่เหลือไปเห็นพร้อมกับลุกถลาขึ้นไปยังลูกแมวตัวนั้นดูเหมือนว่าเธอลืมการน้ำร้อนบนเตาไฟและลูกแมวตัวใหม่ไปชั่วขณะหนึ่งเธอค่อยๆอุ้มมันขึ้นมาจากพื้นอย่างเบามือที่สุดด้วยเกรงว่ามือน้อยๆของเธอนั้นจะทำให้มันเจ็บปวดไปมากกว่านั้นแมวมันชักกระตุกอยู่ในมือของเธอครู่เดียวก็แน่นิ่งไปโธ่เสียงของเนนเธอหลุดออกมาเพียงแค่คำเดียวแค่นั้นขณะเธอหันไปมองหน้าต่างห้องของพระอาจารย์ด้วยสายตาที่งุนงงและมีน้ำตาคลอเบ้าด้วยเหตุนี้เองรู้สึกว่ามันมีความหมายประจักษ์ชัดในวันนั้นเองว่าอันความเมตตาปราณีนั้นมันมิได้เจริญงอกงามขึ้นตามวัยและสังขารของมนุษย์ที่นับวันยิ่งแก่ง่อมหากแต่มันจะกลับเหือดหายไปจากชีวิตจนแทบไม่เหลือเมื่อเราท่านๆไม่ใส่ใจในอันเจริญเมตตาภาวนามันในเวลาต่อมาณวัดสำนักแห่งนี้ซึ่งอยู่ตรงข้างทางเข้าป่าชัดอันเป็นที่อยู่ของผีดิบและพวกเปรตที่หิวโหยเห็นผู้คนมากมายชุลมุนกันกับของเส้นไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งจอมปลวกโดยมีเจ้าอาวาสวัดพระสงฆ์เป็นผู้นำพิธีแต่ทำตามนิ้วชี้ของชาวบ้านผู้ศรัทธาขณะสมภารเจ้าอาวาสกล่าวคำอาราธนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ให้เสด็จมาประทับในพิธีสามเณรน้อยร้องตะโกนออกไปว่าพระพุทธเจ้าไม่มาหรอกโว้ยในพิธีบ้าบอเช่นนี้แล้วเนนน้อยก็ต้องรีบวิ่งจีวรปลิวว่อนออกจากสำนักวัดแห่งนั้นทันทีที่วัตถุหลายอย่างปลิวว่อนเข้าหาเนนจากมือที่ชูสลอนนับร้อยนับพันแต่น่าประหลาดเหลือที่วัตถุเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งของที่ไร้น้ำหนักไปในฉับพลันเมื่อล่องลอยมาถูกเนนน้อยชิ้นแล้วชิ้นเล่าประดุจดังปุยนุ่นแต่ทว่ามีอยู่ชิ้นหนึ่งที่ไม่ยอมกลายเป็นปุยนุ่นเหมือนอย่างของคนอื่นคือเศษอิฐหินจากมือสมภารเจ้าสำนักมันลอยละลิ้วมาโดนเอาหัวเนนสมานเสียบวมเป่งเนนน้อยวิ่งหนีออกมาจนอ่อนกำลังล้มหลับลงที่หน้าวัดถ้ำเขาเหล็กแห่งนี้ขณะลืมตาขึ้นมาในความมืดเนนสมานเผลอเอามือลูบศีรษะตรงที่โดนเศษอิฐของสมภารผู้มาจากถิ่นนครปฐมนั้นก่อนจะลุกเข้ามาอยู่ในวัดแห่งนี้ในคืนวันนั้นแล้วท่านก็ไม่เห็นใจเนนที่จะต้องกลับไปเป็นเพศสัตว์นรกทรมานเช่นนั้นอีกอาตมาขอบิณฑบาตเนนไว้ประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปกรรมที่ยังเหลือเล็กน้อยนั้นก็ขอได้เป็นอโหสิกรรมไปเสียอย่าต้องมาทำลายเพศและความดีของเนนให้เสียไปเลยขอท่านจงเห็นใจและอนุญาตให้เนนได้มีโอกาสทรงเพศนี้ต่อไปจนสุดความสามารถแห่งศรัทธาของเธอพอจะผ่อนผันให้ได้หรือไม่อย่างไรฝ่ายนายยมบาลก็พูดยืนคำว่าไม่ได้ท่านทำงามไม่ว่าท่านไม่ว่าผมและไม่ว่าใครๆจะขอร้องไม่ได้ทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องสุดวิสัยขึ้นชื่อว่ากรรมแล้วไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมไม่ดีล้วนเป็นสิ่งที่มีอำนาจมากเหนือการขอร้องการบังคับและการวิงวอนใดๆทั้งนั้นถ้าเป็นการผ่อนผันได้บ้างตัวผมเองก็ไม่มาหาเนนให้ลำบากและเสียเวลาผมยอมให้การผ่อนผันไปแล้วแต่นี่ไม่ใช่เรื่องของผมซึ่งพอพูดกันได้แต่หากเป็นเรื่องของกรรมซึ่งมิใช่ฐานะจะพอเป็นไปตามคำขอร้องของใครๆแม้ผมมานี้ก็มาในนามของกรรมเนนเองมิใช่ตัวผมเองเป็นผู้มาแต่เป็นตัวกรรมต่างหากเป็นผู้มาจึงไม่มีอคติแก่ผู้ใดต้องเป็นไปตามกรรมเท่านั้นพระธุดงค์หลวงพ่อทำงามเกิดสงสัยถามว่าไม่ใช่ตัวผมอย่างไรอาตมาไม่เข้าใจเลยก็เพราะเห็นท่านเดินเข้ามาหาอาตมาและถามหาเนนสมานอยู่เดี๋ยวนี้อย่างสดๆร้อนๆถ้าไม่เป็นท่านแล้วจะเป็นที่ไหนกันอีกนายยมบาลพูดกับหลวงพ่อทำงามว่าเป็นผมจริงในร่างยมบาลแต่ไม่ใช่ผมในรูปแห่งกรรมและอำนาจแห่งกรรมทั้งสองนั้นเป็นเรื่องกรรมของเนนไม่ใช่เรื่องของผมพอจะพูดขอความผ่อนผันกันได้แม้เนนเองถ้าทราบว่าถูกตามหาตัวเธอก็จะเสียใจเอาอย่างมากและอาจสลบหรือตายไปในขณะนั้นก็ได้
ธอเองก็ไม่ปรารถนาแต่ก็ได้ทำกรรมนั้นมาเสียแล้วจึงสุดวิสัยที่จะแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นได้นอกจากจะต้องยอมให้เป็นไปตามหลักกรรมอันเป็นหลักตายตัวเท่านั้นไม่มีทางหลบหลีกเอาเลยท่านเพราะว่ากรรมชั่วนี้ใครจะเป็นผู้ทำขึ้นก็ตามต้องเป็นไปในทำนองนี้ทั้งนั้นเมื่อต่างฝ่ายต่างขอร้องกันไม่เกิดผลแล้วพระธุดงค์หลวงพ่อทำงามจึงถามโยมบาลว่าเนนสมานนี้ขโมยหนีมาจากนรกนานเท่าไรถึงได้ตามมาเขาบอกว่ามาได้ครู่เดียวเท่านั้นก็ได้ตามมาทำไมถึงได้ทันมาเกิดเป็นมนุษย์มนาและบวชเป็นเนนได้เร็วหนักหนาเวลาของเมืองมนุษย์นี้นับว่าเร็วเสียจริงๆแล้วเวลานี้เนนอายุได้เท่าไหร่แล้วท่านทำงามหลวงพ่อทำงามตอบว่าได้13ปีแล้วเขาอุทานว่าโอ้โหตายจริงน่าสงสารเนนกรรมนี้เหลือประมาณไม่ยอมลดหย่อนผ่อนผันพอให้เนนได้ประพฤติพรหมจรรย์สืบพระศาสนาต่อไปบ้างเลยเขาพูดอย่างอ่อนใจประหนึ่งเป็นเชิงเห็นใจเนนที่ไม่รู้อะไรกับเรื่องนี้เลยในขณะนั้นมัวแต่นอนหลับฝันเพลินไปตามประสาคนไม่รู้แม้สิ่งที่ตนทำแล้วกลับมาเป็นภัยแก่ตนที่เรียกว่ากรรมตามทันเวลาเขามาหาหลวงพ่อทำงามเป็นยามดึกสงัดและพูดเป็นเชิงสงสารหลวงพ่อผู้เป็นอาจารย์ซึ่งเนนเคารพเลื่อมใสมากและกำลังจะหลุดมือจากอ้อมอกอันอบอุ่นไปในวันรุ่งขึ้นอยู่แล้วตามคำสั่งที่ท่านโยมบาลบอกกับท่านราว3ทุ่มของวันรุ่งขึ้นจะมารับสามเณรไปพอนายโยมบาลลาจากไปแล้วท่านก็เริ่มรู้สึกตัวถอนออกจากสมาธิตื่นขึ้นเกิดความสะดุ้งตกใจและเสียใจเป็นแทบสลายในเวลานั้นเพราะท่านหลวงพ่อจำนิมิตฝันได้แม่นยำมากตลอดมาทั้งท่านหลวงพ่อเองก็เป็นพระพุทธสาวกสิ้นสุดในสาวกภูมิชาตินี้ท่านก็เคยปรารภความมุ่งมั่นต่ออรหัตภูมิของตนให้ใครฟังอย่างออกหน้าออกตาไม่มีความสะทกสะท้านเลยพอรุ่งขึ้นก็ให้เนนไปนิมนต์พระที่ท่านสนิทและไว้ใจมาหาและเล่ากระซิบเรื่องนิมิตให้ฟังพร้อมกับกำชับไม่ให้พูดให้เนนสมานรู้และไม่ให้ใครใครรู้ด้วยแม้นิมิตนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามเพราะกลัวเป็นภัยแก่เนนเองและเป็นเรื่องอื้อฉาวไปในทางต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามหลวงพ่อทำงามกับพระที่ทราบเรื่องเนนแล้วต่างก็รู้กันเป็นการภายในและรอดูเหตุการณ์ตามวันเวลาที่นายโยมบาลบอกไว้นับแต่เช้าถึงเย็นวันนั้นหลวงพ่อมีความกังวลวุ่นวายอยู่กับนิมิตและเนนที่เป็นต้นเหตุตลอดเวลาจนไม่เป็นอันขบฉันและพักผ่อนร่างกายและจิตใจตลอดการงานและการปฏิสันถารต้อนรับประชาชนพระเนนที่มาพบปะเยี่ยมเยียนก็ระงับไปทั้งวันเก็บตัวอยู่ลำพังภายในห้องกุฏิและพิจารณาใคร่ครวญเฉพาะเรื่องนิมิตอย่างเดียวด้วยความประหลาดใจและสงสารเนนเป็นล้นพ้นที่สุดวิสัยจะช่วยได้เพราะนิมิตประเภทที่แปลกประหลาดดังที่ปรากฏคืนก่อนนี้ไม่เคยมีมาก่อนแม้ผู้ที่ปรากฏให้เห็นเป็นเรื่องในนิมิตก็เป็นบุคคลที่แปลกเหลือที่จะประมาณถูกทั้งรูปร่างก็ใหญ่โตกว่ามนุษย์ธรรมดามากทั้งความสูงก็สูงเสมอกุฏิตึก2ชั้นที่หลวงพ่อพักอยู่ซึ่งก็นับว่าเกินประมาณที่มนุษย์ในโลกจะเป็นได้ลักษณะท่าทางก็น่ากลัวมากคำพูดที่เขาพูดกับหลวงพ่อผู้ทรงศีลและธุดงควัตมีอำนาจทางธรรมภายในใจก็เป็นคำพูดที่เฉียบขาดบาดใจแม้จะเป็นคำพูดกันอย่างสามัญธรรมดาก็มีได้เป็นคำกระแทกแดกดันก็ยังเป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยอำนาจราชศักดิ์อยู่นั่นเองเป็นที่น่ากลัวและเกรงหาผู้เสมอมิได้ในแดนมนุษย์ในวันนั้นทั้งวันหลวงพ่อทำงามภาวนาและใคร่ครวญกับนิมิตอย่างไม่ยอมขยับขยื่นไปมาในทิศทางใดมีความสนใจและเศร้าใจในเหตุการณ์เป็นอย่างมากราวกับได้นั่งดูเปลวไฟนรกกำลังเผาผลาญสัตว์โลกอยู่ในขณะนั้นอย่างน่าใจหายทั้งรอเวลาที่เหตุการณ์นั้นจะมาถึงตามกำหนดเวลาที่ทราบไว้ในนิมิตฝันนั้นกรรมช่างรู้ซอกแซกไปจนกระทั่งเวลาของนาทีของนาฬิกาในเมืองมนุษย์
ตีบอกเวลาอะไรเช่นนั้นพอเวลา3 ทุ่มเศษนิดหน่อยก็เห็นพระองค์ที่ทราบเหตุการณ์ด้วยกันวิ่งตะลีตะลานขึ้นมาที่กุฏิท่านหลวงพ่อทำงามพักพร้อมกับเรียนขึ้นด้วยเสียงอันสั่นเครือแทบจะไม่เป็นเสียงมนุษย์ว่าเนนสมานเจ็บท้องถ่ายออกมาเป็นเลือดสดๆมีอุจจาระติดออกมาเล็กน้อยและเริ่มไปส้วมถ่ายได้2 ครั้งแล้วกระผมก็รีบมานี่เป็นอาการที่น่าวิตกมากและการถ่ายนั้นระยะห่างกันเพียง 4-5 นาทีเท่านั้นจึงน่าวิตกมากหลวงพ่อทำงามถามว่าเนนเริ่มเป็นเวลาเท่าไหร่เริ่มเวลา3 ทุ่มตามเวลาที่นิมิตบอกไว้ไม่มีผิดเลยพระตอบให้หลวงพ่อทราบพอจบประโยคที่พูดทั้งหลวงพ่อทำงามและพระที่วิ่งมาตามก็รีบวิ่งลงไปที่กุฏิเนนสมานและถามอาการเนนก็ได้เล่าถวายว่าเห็นจะไม่พ้นคืนนี้แน่เพราะความรู้สึกที่เคยมีต่อโลกปรากฏว่าเริ่มขาดความสืบต่อกันหมดแล้วความหวังที่จะได้อยู่ในโลกนี้อีกต่อไปไม่มีความรู้สึกเลยมีแต่ความจากไปเท่านั้นที่เต็มอยู่ในธาตุขันธ์และจิตใจท่านหลวงพ่อก็เตือนเนนเพื่อมีสติในเวลาดับขันธ์ด้วยอุบายที่เข้าใจไว้ก่อนแล้วว่าจะไปไม่รอดดังนิมิตบอกอุบายที่หลวงพ่อทำงามสอนเนนก็พอเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่อย่างเร่งรีบรวมประหนึ่งแทบจะหายใจไม่ทันต้องไปถ่ายส้วมบ่อยที่เต็มไปด้วยเลือดสดๆทั้งนั้นการเจ็บปั่นป่วนอยู่ภายในนั้นเหมือนมีเครื่องจักรเครื่องยนต์ตั้งโรงงานและทำงานอยู่ภายในด้วยเครื่องจักรชนิดต่างๆที่หมุนไม่มีหยุดยั้งราวกับว่าอวัยวะภายในจะขาดออกมาเป็นจุลมหาจุลต่อหน้าต่อตาฉะนั้นหลวงพ่อทำงามก็ให้รีบถวายโอวาทอย่างกระทัดรัดและถือเอาเฉพาะใจความที่จะได้มีว่าโรคชนิดที่เนนเป็นนี้หลวงพ่อเองก็ไม่เคยพบเห็นมาก่อนคงจะเป็นโรคด้วยกรรมตามทันเสียแล้วกระมังที่อยู่ๆก็เป็นขึ้นมาอย่างปุบปับกระทันหันอย่างนี้การถ่ายก็กลายเป็นเลือดสดๆไหลออกมาอย่างรีบร้อนไม่มีหยูกยาอะไรหยุดยั้งได้เลยซึ่งทำให้แปลกอกแปลกใจและหน้าหวั่นวิตกมากเพื่อความไม่ประมาทและอยากให้ได้พลาดท่าเสียทีเมื่อถึงเวลาจำเป็นจริงๆเนนจงตั้งสติให้ดีและทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าองค์ผู้ประเสริฐสุดเข้ามาไว้ที่ดวงใจโดยบริกรรมว่าพุทโธพุทโธอย่าให้เผลอเมื่อถึงเวลาจากไปก็ขอให้ได้ตายกับท่านที่เป็นองค์สรณะของใจและยึดไว้จนสิ้นลมจะช่วยเนนได้อย่างอื่นหลวงพ่อมองไม่เห็นนอกจากพระธรรมดวงเอกนี้เท่านั้นแม้จิตเนนจะหมดหวังจงพึ่งพุทโธให้ตายกับพุทโธนี้เท่านั้นเนนอย่าได้เสียใจเพราะการตายนี้โลกทั้งโลกจะต้องตายเหมือนเนนนี้ทั้งนั้นจะต่างกันก็เพียงก่อนหรือหลังเท่านั้นแม้หลวงพ่อเองผู้กำลังบอกทางแก่เนนอยู่ขณะนี้ก็ต้องตายเช่นเดียวกับเนนและหลวงพ่อก็กำลังเตรียมตัวก่อนตายด้วยความไม่ประมาททั้งทำสมาธิภาวนาและความดีต่างๆที่สามารถทำได้อยู่แล้วเนนประนมมือรับโอวาทของท่านหลวงพ่อด้วยท่าทางอันสงบยิ้มแย้มและบริกรรมภาวนาด้วยท่าทางองอาจกล้าหาญไม่สะทกสถานต่อโรคและมรณภัยซึ่งเป็นที่น่าสงสารเหลือประมาณอย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกถึงกับน้ำตาหลวงพ่อทำงามและพระที่รู้เหตุการณ์ด้วยร่วงพลูลงในขณะนั้นซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับขณะที่เนนสิ้นลมด้วยท่าทางอันสงบตลอดมานับแต่ขณะที่ได้รับโอวาทจากหลวงพ่อเป็นต้นมาในเวลาประมาณ4 ทุ่มพอดีทำสังเวชได้เกิดแก่หลวงพ่อทำงามและพระเนนตลอดประชาชนที่ไปเยี่ยมอาการของเนนสุดวิสัยที่จะอดกลั้นไว้ได้ในขณะนั้นเพราะความสงสารเนนสุดจะกล่าวออกมาได้เฉพาะหลวงพ่อทำงามเกิดความสลดใจต่อกรรมซึ่งเป็นสิ่งลึกลับเหลือวิสัยที่คนธรรมดาสามัญจะทราบได้แม้จะเป็นทางนิมิตฝันแต่ก็ช่างตรงตามคำบอกและเวลาอะไรเช่นนั้นทั้งที่เคยเชื่อกรรมอย่างฝังใจมาก่อนอยู่แล้วยิ่งมาเห็นเรื่องเนนเป็นประจักษ์พยานก็
ก็ยิ่งทำให้ซึ้งต่อกรรมที่เกี่ยวพันต่อชีวิตจิตใจของมวลมนุษย์ว่าเป็นเหมือนผักปลาเครื่องสังเวยต่อกรรมไม่มีทางหลีกเลี่ยงและไม่มีสิ่งใดในตัวมนุษย์ปุถุชนจะฉลาดรู้และแผลงฤทธิ์ว่าตัวมีอำนาจเหนือกรรมผู้ครองไตภพแต่สิ่งเดียวหลวงพ่อได้ยึดเหตุการณ์ที่ประสบนั้นเป็นเทวทูตหรือธรรมทูตเครื่องเตือนสติอันยอดเยี่ยมประจำใจตลอดมาชีวิตร่างกายจิตใจทั้งมวลอันเป็นสมบัติประจำขององค์หลวงพ่อทำงามได้อุทิศต่อความเชื่อกรรมโดยสิ้นเชิงไม่มีการแบ่งรับแบ่งสู้เพื่อการหลบหลีกปลีกตัวแต่อย่างใดแต่เป็นความเชื่อและมั่นใจอย่างมั่นคงว่าถึงอย่างไรก็ขอให้ได้บำเพ็ญบุญกุศลความดีอย่างพอใจเสียก่อนที่โยมบาลหรือพระยากรรมเจ้ากรรมนายเวรจะมาเอาตัวไปจะไม่ต้องเสียใจภายหลังว่าเรายังขาดอะไรบ้างบรรดาความดีที่ควรทำในชีวิตที่ลมหายใจยังมีอยู่เผื่อเวลาสิ้นลมจะได้สิ้นเรื่องหมดกังวลไปพร้อมๆกันเท่าที่ชีวิตได้รับการผ่อนผันจากเหตุการณ์อันน่าสลดสังเวชใจเหลือประมาณมาและได้มีโอกาสบำเพ็ญพรหมจรรย์ตามหน้าที่ของนักบวชมาถึงวันนี้นับว่าเป็นผู้มีบุญวาสนาพอจะอวดตัวเองได้ว่ามิใช่ผู้ขโมยกรรมอันลามกที่ตนสร้างไว้มาเกิดโดยไม่ยอมรับโทษให้สิ้นกรรมเสียก่อนแต่เป็นผู้มีกรรมพามาพาอยู่พาไปเหมือนโลกที่มีกรรมทั่วๆไปนี่เป็นคำรำพึงรำพันของหลวงพ่อทำงามที่ได้รับจากเหตุการณ์ของเนนแล้วนำมาพร่ำสอนตนซึ่งเป็นอุบายที่น่าจับใจไพเราะอย่างยิ่งยากจะได้พบบุคคลและอุบายทำนองนี้แม้ผู้เล่าเองก็อดจะวาดภาพตามไปด้วยความสลดสังเวชมิได้และยังรู้สึกประทับใจตลอดมาทั้งที่เชื่อกรรมอยู่แล้วตามศรัทธาที่มี